สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรื่องพบค่ำมาแล้ว 17:00 นนะครับวันนี้ก็เริ่มรายการนะครับด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงเสมอนะครับซึ่งเป็นเพลงลำดับที่169ร้องและประพันธ์โดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับประธานองคมนตรีนะครับซึ่งบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้ชมในบทเพลงนี้นะครับเป็นการบรรเลงในคอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดิน9ในการเวลาแห่งรักเมื่อวันที่4สิงหาคม2558ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับค่ะบทเพลงนี้นะชีวิตส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับเพลงเนี่ยนะคะท่านชื่นชอบการร้องเพลงนะคะระยะหลังเนี่ยได้ฝึกเล่นเปียโนด้วยนะคะกับอาจารย์ณัฐยมตรรักษ์นะคะแล้วก็ได้ประพันธ์เพลงเป็นงานอดิเรกค่ะก็มีผลงานเพลงจำนวนมากนะคะที่พลเอกเปรมได้ประพันธ์เอาไว้แล้วก็มีการบันทึกเสียงจำหน่ายด้วยนะคะเป็นการจำหน่ายเพื่อการกุศลโดยกองดุริยางค์ทหารบกเป็นวงดนตรีบรรเลงให้นะคะโดยบทเพลงต่างๆที่พลเอกเปรมประพันธ์เอาไว้นี่นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ฟังแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่ท่านเนี่ยประพันธ์จากความรู้สึกนะครับแล้วก็จินตนาการผสมกับความรักในเสียงดนตรีแล้วก็มีนักดนตรีมืออาชีพเนี่ยนะครับช่วยในการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับก็ออกมาเป็นบทเพลงต่างๆมีจำนวนมากมายหลายเพลงนะครับนี่แหละฮะครับท่านก็เรียกว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับท่านถึงแก่สัญญกรรมนะฮะแล้วก็เรียกว่าผลงานที่ท่านฝากไว้นะครับบนพื้นแผ่นดินนี้ยาวนานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับอายุของท่านปัจจุบันก็98 99นะครับ98 99ท่านเกิดสิงหาคม2463นะคะค่ะครับก็ถ้านับจริงๆก็คือ98ปี9เดือนนะคะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเวลา 13:09 นะฮะเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังพร้อมด้วยพระสงฆ์ทำพิธีเคลื่อนร่างของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่ถึงแก่สัญญกรรมอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับในช่วงเวลา 9:09 นะครับด้วยวัย99ปีนะฮะออกจากบริเวณอาคารสมเด็จย่า90นะครับซึ่งร่างของพลเอกเปรมก็ถูกคลุมด้วยธงชาติเพื่อเป็นการเทิดเกียรติสูงสุดนะครับ
โดยคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารวมถึงทหารและตำรวจนะครับได้ตั้งแถวแสดงความเคารพระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนร่างของพลเอกเปรมไปยังรถตู้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกนะครับรถตู้คันนี้นะคะก็เป็นรถตู้ตรากงจักรนะคะทะเบียน7687ค่ะแล้วก็เดินทางไปที่วัดเบญจมบพิตรนะครับไปที่วัดเบญจมบพิตรนะฮะก็มีบรรดาผู้ใกล้ชิดนะครับทหารตำรวจทั้งในและนอกราชการนะครับรวมถึงประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมส่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยหลายคนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับเพราะว่าท่านได้สร้างคุณูปการไว้มากมายต่อแผ่นดินไทยจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแล้วก็มีคุณธนินทร์เจรวนนท์นะคะที่เดินทางเข้าไปแล้วก็มีญาติญาตินะคะมีคุณสาวิกาติมสุรานนท์ซึ่งเป็นหลานสาวเป็นบุตรสาวของพี่ชายคนโตของตระกูลเนี่ยนะคะก็ไปเคารพศพด้วยแล้วก็คุณสาวิกาเนี่ยก็เล่าถึงความประทับใจในตัวพลเอกเปรมค่ะว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อลูกหลานแล้วก็เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์และก็บอกกับลูกหลานเสมอนะคะว่าต้องเกิดมาเนี่ยต้องทดแทนคุณแผ่นดินโดยครั้งล่าสุดเนี่ยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี้นะคะที่บ้านสี่เสาเทเวศพลเอกเปรมก็ออกมาต้อนรับด้วยความเป็นกันเองสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีนะคะแม้ว่าอายุเกือบจะ100ปีแล้วค่ะเอาฟังเสียงประชาชนที่ไปร่วมแสดงความไว้อาลัยหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนที่เวลามีประเทศชาติมีปัญหาที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาหลายครั้งค่ะรู้สึกว่าท่านก็แก้ไขอย่างดีด้วยความรักและเอ็นดูไม่มีการใช้วาจาที่รุนแรงอะไรอย่างนี้ค่ะคือท่านก็เมตตากับทุกคนหมดเลยนะคะความดีความซื่อสัตย์ความรักแผ่นดินอะไรอย่างนี้ค่ะคิดว่าเราทุกคนก็ถ้าปฏิบัติได้เหมือนท่านแล้วก็คงจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำอะไรก็คงดีหมดทุกอย่างตามที่ยายคิดนะคะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 18:00 นวันนี้นะครับนี่พูดถึง เกิดแก่เจ็บตายนะคุณผู้ชมคะมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งค่ะจะเรียกว่าท่านผูกพันกันหรือไงก็ไม่ทราบนะคะเสียชีวิตในขณะที่นอนจับมือกันอยู่เนี่ยนะคะมีคนโพสต์